มื่อกี้มันมีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้เดินตามทองไปแล้วน้ำกรดสาดใส่หน้ามีใครรู้เห็นกับเรื่องนี้บ้างไหมไม่มีใครยอมรับใช่ไหมให้เอาตัวมันเข้ามาเมึงชี้เด็กว่าใครเป็นคนจ้างมึงห้าวน้ำกดประสาทใส่หน้าเด็กกูชี้ใช่ค่ะเสี่ยหนูเป็นคนจ้างมันให้สาดน้ำกดใส่ทองเองชาติชั่วเสี่ยคะต้องจัดการมันนะคะแต่เสี่ยคะเสี่ยชอบไม่ใช่เหรอคะที่พวกหนูเนี่ยกัดกันเองที่จริงอ่ะเสียต้องชมหนูมากกว่าสิที่หนูเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ท้องง่ายๆอ่ะพี่ชอบนะพี่มาลีเป็นนักสู้แต่มาลีโคตรโง่เลยที่ใช้นี่แม่งทำงานให้ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช้คนไม่มีคุณภาพงานก็ไม่สำเร็จดีวะท้องหยุดหยุดกูเป็นเด็กเสียบุญนะเว้ยเด็กเสียบุญเหรอเออรู้จักใช่ไหมถ้าผิวกูมีรอยน้ำกรดมันจะนิดเดียวอ่ะกับบานมึงอ่ะได้มีรอยกระสุนแน่ใครใช้มึงมากูบอกไม่ได้มะไอ้หนมโคกมึงเอาละกูมีให้มึงหมดเอาของคัตเซียผมครับผมครับเราจะจัดการมันยังไงดีที่มันกล้าลอบทำลายทองจะให้พี่จัดการยังไงก็มารีล้างแค้นคนที่เกลียดด้วยวิธีที่ถูกต้องก็ไม่เห็นผิดตรงไหนนี่งงละสีทองแหมมึงอยู่ที่นี่ตั้งนานเนี่ยยังไม่รู้วิถีชาวเราอีกหรอแค้นมีไว้ช้ำละถ้าหมดแต่ให้อภัยเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ล้างแค้นล่ะแต่ถ้าเกิดมึงอยากจะเอาคืนกูเนี่ยฉับมาเลยนะกูเนี่ยเตรียมตั้งรับไว้ละเสี่ยคะทองเป็นสนมเอกของเสี่ยแต่มีคนมาลอบทำลายทองหยามน้ำหน้าเสี่ยมากเลยนะคะเสี่ยจะปล่อยมันไปโดยที่ไม่ปกป้องทองสักนิดเลยเหรอคะถ้าใครรู้เข้าเนี่ยเขาจะหาว่าเสี่ยไม่มีน้ำยาที่ปล่อยให้เด็กของตัวเองถูกรังแกเสี่ยเอาศักดิ์ศรีไปไว้ไหนหมดล่ะคะไอ้บาลีพอใจหรือยังแม่สนมเอกของพี่ยังค่ะถ้ามันยังลอยหน้าลอยตายอยู่ที่นี่แปลว่าเสียยกโทษให้มันเสียต้องไล่มันออกไปให้ทองด้วยค่ะจะไล่มันออกได้ยังไงที่นี่เขามีกฎเข้าได้ออกไม่ได้ถ้ามันอยากออกมันต้องเป็นศพออกไปถ้ามันกล้ารอบทำลายทองเท่ากับว่ามันเนี่ยไม่เห็นหัวพี่เลยสักนิดเสียใจด้วยนะมาลีพี่คงจะเลี้ยงมาลีไว้ไม่ได้